อันนั้น300อันนี้อันเนี้ย250หมดแล้วอันนี้300ถ้าเป็นวันนี้ก็500ใบใหญ่ไม่อยากได้ขนาดนี้พอผมไม่ได้ทำเพื่อจะขายผมทำเพื่อตอบสนองตัวเองว่าเราจะทำออกมาเป็นแบบไหนมันตื่นเต้นดีไงเมื่อบอลออกมาปุ๊บชิ้นแรกที่ผมต้นก็คือเป็นดอกเล็กๆที่ความอยู่ตรงนั้นนะครับ อันนี้จะเป็นชิ้นแรกๆนะครับ อันนี้ไม่ต้องไม่มีรูปสเก็ตเลยอันนี้ก็จะเป็นทีแปลงแตะสีแตะต่างกันพอดูไกลๆมันก็จะเป็นทุ่งดอกมันก็สวยนี่ผมก็นึกสนุกกับเพื่อนกับเพื่อนเฟซก็ลงเฟซโชว์เฮ้ยสำเร็จแล้วอะไรบังเอิญตอบกลับมาผลลัพธ์ว่าขายเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยมีความคิดเฮ้ยมันเป็นตลาดได้ด้วยจากนั้นพบปุ๊บผมก็เริ่มทำใบที่2ที่3แล้วก็มีลูกค้าคนนึงนะครับที่เกิดไอเดียหลังจากที่ผมตัดเป็นทรงกี่แบบนี้นะครับทรงกี่แบบนี้ก็จะในทรงดอกบวกความบัวงายแล้วก็ทรงกีบดอกไม้ลูกค้าท่านหนึ่งอยู่ชลบุรีนะครับเป็นเพื่อนเก่ากันเขาเปิดร้านกาแฟกับเขาโทรมาไม่เอากีบเอาลายปลาคือลายปลานี่บังเอิญเนี่ยผมก็เขียนลายปลาว่าวมาก่อนแล้วไงของโม12ผมก็เขียนลายปลาได้สั่งมาเลยบอกว่าเอาลายปลาเหมือนสังคโลกเป็นจุดประกายผมก็เลยหาข้อมูลสังคโลกเรื่อยๆมาเกิดความรู้สึกภูมิใจว่านี่คือจากที่เราไม่ได้มีความคิดที่จะต้องคิดเรื่องเงินก่อนไม่ได้จะต้องวิ่งหาสมัครงานเพื่อตำแหน่งมีเงินก่อนเกิดจากสิ่งที่เรามองเห็นอะไรก็ได้ที่อยู่รอบกายแล้วเราเอามาคิดดัดแปลงให้มันไม่เกิดรูปเดิมให้มันเกิดรูปใหม่ซึ่งมันมีคุณค่าเอาคุณค่าของเราก่อนไม่ต้องคุณค่าตลาดเราพอใจมันไหมโอเคไหมภูมิใจที่เราคิดออกมาทำแบบนี้แล้วมันจะต่อยอดพัฒนาไปเอง